่าในการยังลงอมตะนิพพานเนี่ยมีมากเหมือนกับท่าลงมหาสมุทรอ่ะถ้าเราจะไปลงทะเลเนี่ยจะต้องไปภาคใต้อย่างเดียวไหมไปลงที่อื่นก็ได้ไปลงที่ประเทศอื่นก็ได้ในการลงทะเลการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็เหมือนกันถ้าศึกษาอริยสัจให้กว้างๆแล้วจะรู้ว่าวิธีการยังลงสู่อริยสัจนั้นน่ะในมากมายมหาศาลนะถ้าผู้ที่ได้ศึกษาสุตตมยญาณอภิญญยนิเทศในปฏิสัมภิทามรรคหรือผู้ที่ตรึกพุทธานุสติในหัวข้อว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าการสงเคราะห์ธรรมะลงอริยสัจเนี่ยมีตั้งหลายหัวข้อนะเป็นร้อยๆหัวข้อนะ200กว่าหัวข้อเช่นยกตัวอย่างนะที่เราเคยฟังกันแล้วก็คือจักขุสมุทัยจักขุนิโรธและก็จักขุนิโรธคามินีปฏิปทาและก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นรูปขันธ์เนี่ยนะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอันนะหรืออาจจะสงเคราะห์อย่างอื่นก็ได้เช่นวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาอันผู้ที่ศึกษาให้ดีๆแล้วจะรู้ว่าถ้าในการแทงตลอดอริยสัจของพระผู้มีพระภาคนี้มากจริงๆที่เราไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราศึกษาพุทธคุณเป็นต้นนี่อ่อนไปถ้าศึกษาพุทธคุณมากๆแล้วจะรู้ว่าบทธรรมทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคนั้นมีรสเดียวใช่ไหมมีรสเดียวคือวิมุตติรสแล้วพระองค์ให้แง่มุมให้นัยยะต่างๆตั้งมากมายแม้แต่สติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานไม่ได้แสดงวิธีเดียวนะถ้าคนที่อ่านสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยนะสังยุตตนิกายเนี่ยนะสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยเห็นวิธีการแสดงสติปัฏฐานตั้งหลายในด้วยกันไม่ได้บอกวิธีเดียวนะมีทั้งอุปมามีทั้งอุปไมยมีทั้งเปรียบเทียบมีทั้งอุทาหรณ์มีทั้งตัวอย่างทั้งหมดเลยงั้นถ้าเราศึกษากว้างๆหน่อยจะเบา